รณีของน้องกันตะวันหน่อยค่ะว่าวันที่ที่นัดมามอบตัววันที่เกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงการที่ออกไปอะคะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์ทนายสุดว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยติดภารกิจติดเรียนแล้วก็ติดที่ฝึกงานเลื่อนไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็เราก็รับหนังสือแล้วก็ลงประจำวันให้มาตัวแทนของศูนย์ทนายสิทธิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพนักส่วนก็จะพิจารณาต่อไปข้อหาที่แจ้งคือมีข้อหาอะไรบ้างครับวันนี้อยู่ในสำนวนมีสำนวนอยู่ใช่ไหมแต่วันนี้ที่น้องเข้ามานี่คือให้ปากคำเพิ่มหรือมาตามหมายเรียกมาตามหมายเรียกเฉยๆแต่ไม่ได้แจ้งข้อหาอย่างๆก็ส่งหมายเรียกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คงสั้นในการเพราะว่าครับส่วนเราต้องมาประชุมว่าเหตุมีผลไหมที่จะให้เรียกชุดได้ในช่วงบ่ายรอประชุมครับนอกจากว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะอนุญาตให้เลื่อนหรือไม่เลื่อนใช่ไหมคะคือเราลงประจำวันรับทราบตามหนังสือเรานะครับลงประจำวันนอกจากประจำวันมีคนอื่นอีกไหมคะที่น่าจะติดต่อเรียกหรือว่าตอนนี้เราเรียกไป2คนนะครับก็เลื่อนทั้งคู่เลยมีเป็นหนังสือแล้วตัวเขาให้ทนายเองอีกคนเป็นใครครับก็ที่อยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมดครับตรงบ่ายใช่ครับ